หนุ่มกัญชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดเด่นออนไลน์วันที่8ตุลาคม2567 23:22 น.หนุ่มกัญชัยแจ้งปมรวบรวมข้อมูลบริษัทเครือข่ายดังฝากถึงคนในวงการถ้ารู้ไม่ถูกควรหยุดย้ำขอยืนอยู่ข้างประชาชนอยู่ข้างคนที่เสียหายจริงๆหลังจากที่พิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้มาเปิดประเด็นถึงบริษัทเครือข่ายชื่อดังที่มีดาราระดับตัวท็อปเป็นบอสเป็นพ่อขายแม่ขายมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนว่าถูกขายฝันให้มาร่วมลงทุนแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างนั้นสร้างความเสียหายให้ประชาชนหลายรายทั้งยังระบุว่าอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าล่าสุดเห็นโพสต์ถึงบริษัทมันเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ฟังจากทางผู้เสียหายขออนุญาตไม่เอ่ยว่าเป็นที่ไหนเป็นเรื่องข้อกฎหมายก็อยากให้รู้ว่ามันเรื่องราวที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบทำให้รู้สึกว่าอะไรที่เราเป็นกระบอกเสียงให้ผู้เสียหายได้เราก็ยินดีเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ในขณะเดียวกันคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีนะครับถ้าคุณต้องการจะดีแคร์ตัวเองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นอย่างน้อยคุณก็จะได้พ้นคำครหาในสังคมแปลว่าคุณไม่ได้ทำแบบนั้นเราก็ยินดีประเด็นอยู่ที่ว่าผู้เสียหายเขากล้าผู้ถูกกล่าวหากล้าหรือเปล่าตอนนี้ได้มีการติดต่อผู้ถูกกล่าวหาไปบ้างหรือยังยังไม่ได้ติดต่อเดี๋ยวขอรวบรวมข้อเท็จจริงให้มันได้มากกว่านี้สักนิดหนึ่งแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันต่อไปว่าจะเอายังไงแต่หลายคนบอกว่าในเมื่อพี่หนุ่มเองก็รู้จักกับคนในแวดวงของบริษัทที่ถูกกล่าวหารู้หรอที่ไหนยิ้มนี่สัมภาษณ์คนนะอย่ามาล่อซื้ออย่างนี้นะหัวเราะยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นที่ไหนนะเราพูดแบบไปเปิดกว้างๆแล้วกันผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนหรือว่าเป็นธุรกิจไหนแน่นอนครับว่าบางครั้งก็อาจจะมีตัวนักแสดงเหล่านักแสดงที่ไปอยู่ในนั้นด้วยจะเป็นไปร่วมทุนเป็นพรีเซนเตอร์เป็นแบรนด์แอมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องบอกเลยว่าถามว่าลำบากใจไหมผมลำบากใจเพราะว่าอย่างเคสผ่านมามันก็มีคนที่เรารู้จักแต่ว่าสุดท้ายในเมื่อเราเลือกที่จะยืนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องยืนอยู่ข้างประชาชนอยู่ข้างคนที่เสียหายจริงๆผมก็หวังว่าพี่ๆน้องๆที่มีประเด็นผ่านมาหรือต่อไปข้างหน้าก็อยากจะให้เข้าใจพี่ด้วยว่าวันนี้สิ่งที่พี่ทำอยู่มันคือหน้าที่ของเราคุณก็มีหน้าที่ของคุณเพราะฉะนั้นอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกไม่ควรคุณก็ปล่อยซะบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นพี่หรอกพี่ก็เชื่อว่าสังคมปัจจุบันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเราอยู่กันด้วยเรื่องราวของสังคมโซเชียลที่เขาก็มีพลังโซเชียลมีสื่อในมือทุกวันนี้จะมาบอกว่าเราเป็นสื่ออย่างเดียวไม่ใช่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสื่อใหญ่ๆหลักๆเองก็ไปเอาเรื่องราวข้อมูลจากสื่อที่เป็นชาวบ้านที่อยู่ในโซเชียลเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วสื่อบางครั้งเราก็ต้องพึ่งชาวบ้านที่มีข้อมูลมีน้องๆที่เรารู้จักแล้วพอเราลงไปแล้วเขาติดต่อมาบ้างไหมเคสนี้หรอครับยิ้มผมเชื่อว่ายังไม่มีใครขยับแต่ผมก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าเป็นใครนะเพราะว่ายังไม่มีการถูกกล่าวหามันก็เป็นแค่คำโพสต์ลอยลอยก็เดี๋ยวไว้รอเร็วๆนี้แล้วกันหลายคนก็มองว่ามันจะเป็นเคสเหมือนแม่ตั๊กหรือมีดารามาเกี่ยวก็อย่างที่บอกแหละครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสุดท้ายตัวนักแสดงหรืออินฟลูเอนเซอร์ต
ต่างๆเองก็จะได้ดีแคร์ตัวเองแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าสังคมมันจะพิพากษาเองสังคมจะมีบริบทเองว่าการที่จะทำกันแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าหลายคนไม่กล้าไปออกรายการโหนกระแสแล้วครับคือจริงๆแล้วผมบอกเลยว่ารายการไม่ได้น่ากลัวแต่ผมว่าคนที่ติดตามรายการเนี่ยน่ากลัวเพราะจริงๆแล้วคนที่เขาดูเขามีปัญญาที่ดูแล้วเขาจะรู้ว่าใครที่พูดข้อเท็จจริงใครแถอะไรยังไงผมว่าจริงๆแล้วการออกมันไม่น่ากลัวเลยแค่พูดตามข้อเท็จจริงไปเท่านั้นเองว่ามันเป็นยังไงผิดคุณขอโทษผิดเข้าสู่กระบวนการผมว่าคนไทยต้องการแค่ตรงนี้แหละคือไม่ใช่ว่าคุณผิดแล้วคุณจะตะแบงว่าคุณถูกแต่พอไปพิสูจน์กันแล้วมันก็ผิดทั้งนั้นพี่หนุ่มก็เริ่มมีมต่างๆออกมาใน TikTok เยอะอย่างล่าสุดก็ยกถุงอาหารหมาคือจริงๆแล้วโทนของรายการโหนกระแสคือผมเองก็พยายามปรับโทนให้มันสบายสบายมากขึ้นเพราะว่าเรื่องมันเครียดมากถ้าไม่ใส่อะไรให้มันสบายสบายหรือมีอะไรขำๆกันบ้างในรายการผมว่าทุกคนเครียดมันจะกลายเป็นเหมือนเราอยู่ในศาลซึ่งมันไม่ใช่รายการเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราคุยกันได้เหมือนอยู่บนวงกินข้าวอยากจะพูดไรก็พูดมาเท่านั้นเองตอนนี้ยังชวนใครกินข้าวได้ไหมยังมีหัวเราะยังมีคนกล้ารับโทรศัพท์ยังมีเวลาไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไหมถามว่ากังวลใจไหมก็ไม่ได้กังวลนะเพราะผมเองก็ไปไหนมาไหนผมก็ไม่ได้มีการ์ดไม่ได้มีคนคอยดูแลไม่เคยมีอะไรอย่างนั้นผมว่าสิ่งที่ผมทำถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรผมก็เชื่อว่าประชาชนปกป้องผมเองนะถ้าเกิดว่าจะมีอะไรเคยเจอแบบมีมาขู่บ้างไหมบ่อยเพียงแต่ว่าผมก็ไม่เคยต้องไปนั่งบอกไงยกเว้นมันจะเป็นข่าวออกมาอย่างที่เป็นข่าวออกมาว่าจะมีคนมาดักแทงที่หน้าช่อง3มีคนส่งลูกปืนมาให้ว่าระวังนะอะไรอย่างนี้มีหลากหลายรูปแบบครับหนักสุดที่เจอเป็นแบบไหนมีประชิดตัวก็อย่างเช่นบุกเข้ามาแล้วก็เหมือนกับมาโวยวายเรามาด่าทำไมไม่ช่วยฉันทำไมอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะกลัวแล้วก็เลิกทำเอาตรงๆบางเรื่องก็ไม่ได้อยากจะทำหรอกแต่พอมีเสียงกระแสสังคมมาอย่างบางครั้งเขาจะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมทีเรื่องนี้ถึงปล่อยผ่านล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าบางเรื่องราวก็ไม่อยากปล่อยแต่ว่ามันบางทีก็มีบทของการนำเสนออยู่เหมือนกันมีเส้นบางๆอยู่เหมือนกันอย่างบางเรื่องอยากให้ทำเรื่องนี้แต่แขกรับเชิญเขาไม่มาเราก็ลำบากเราก็จะโดนก่นด่าว่าทำไมไม่ทำทำไมไม่เสนอเรื่องนี้คือมันไม่ได้ง่ายๆนะบางครั้งคนที่มีแผลเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดแผลของเขาแต่ถ้าเกิดมาก็ดีคุณก็ได้ดีแคร์ตัวเองไปเคยมีเสียงตามสายมาว่าอย่าทำเรื่องนี้หยุดทำเรื่องนี้บ้างไหมไม่มีแบบมาข่มขู่ว่าอย่าทำแต่ขอมีแต่ไม่ให้ปฏิเสธไปเยอะไหมก็มีบ้างจะมีมาตรการจัดการหรือป้องกันไหมไม่เลยไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราสิ่งที่ผมทำอยู่ผมว่ามันก็ดีกับทั้งสองฝ่ายด้วยฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็จะได้ดีแคร์ตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมพูดเพราะถึงผมไม่พูดสังคมก็พูดคืออย่าให้คิดแค่ตรงนี้เลยมันไม่ได้มีแค่รายการโหนกระแสถึงวันนี้ไม่มีรายการโหนกระแส
ก็ยังมีรายการอื่นอีกเยอะแยะมากมายถูกไหมมีเปิดปากกับภาคภูมิถกไม่เถียงคุณทินก็มีรายการเยอะแยะมากมายทุกที่ก็มีหมดกระบอกเสียงของประชาชนมันไม่ได้อยู่ที่ผมคนเดียวถึงไม่มีรายการผมไม่รายการโหนกระแสบ้างก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงแล้วก็ต้องขอโทษสำหรับหลายๆคนที่อาจจะผิดหวังในการที่เรานำเสนอและรู้สึกว่าไม่ถูกใจผมเข้าใจและผมก็เห็นทุกครั้งว่ารู้สึกไม่โอเคกับตรงไหนแต่ว่าในบางครั้งผมก็อยากให้เข้าใจผมด้วยเพราะว่าการทำรายการโหนกระแสผมบอกเลยว่ามันยากมากเพราะว่ามันเหมือนกับรายการอยู่บนความคาดหวังของคนซึ่งผมไม่สามารถทำความคาดหวังให้กับทุกคนได้จริงๆมันก็มีพลาดบ้างมีถูกบ้างก็ให้อภัยผมด้วยแล้วกันผมเองก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดให้แล้วกันแล้วกันนะครับช่วงนี้มีฉายาเยอะมากก็น่ารักดีนะก็มีครูกะปิพี่หน่วงอาหวังก็น่ารักดีครับอิงสั่งรัฐมนตรีจับมือทำงานอย่าโชว์เดี่ยวช่วยกันชี้แจงอย่าปล่อยนายกรัฐมนตรีพูดคนเดียวการเมืองวันที่8ตุลาคม2567 13:24 น.นายกรัฐมนตรีอิงสั่งกลางวงคณะรัฐมนตรีขอรัฐมนตรีจับมือทำงานอย่าโชว์เดี่ยวกำชับช่วยกันชี้แจงประชาชนอย่าปล่อยให้นายกรัฐมนตรีพูดอยู่คนเดียวเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กำชับเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยโดยให้รัฐมนตรีทุกคนบูรณาการความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยร่วมกันในขณะลงพื้นที่ทำกิจกรรมขอให้สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันไม่ใช่ทำงานแบบแยกส่วนและขอให้ทุกคนช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากไม่ใช่ปล่อยให้นายกรัฐมนตรีพูดอยู่คนเดียวนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าเมื่อลงพื้นที่แล้วให้แจ้งความคืบหน้าในกลุ่มเพื่อให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเพื่อจะได้สื่อสารความคืบหน้าไปถึงประชาชนได้รับรู้ว่ากระทรวงใดทำงานเรื่องใดไปบ้างถือเป็นการให้เครดิตคนทำงาน